ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10:10 น.สบคเห็นชอบล็อกดาวน์14วันและตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้ภายใน 2-4 สัปดาห์เริ่ม10กรกฎาคมขณะนายกรัฐมนตรีประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนแก้โควิด10:27 น.จุติคานรับนายกรัฐมนตรีประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนเช่นกันบอกจะไปทำข้าวกล่องให้กลุ่มเปราะบางและกักตัวโควิด10:34 น.ผู้ว่ากทม.เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางกอกน้อยรองรับผู้ป่วย90เตียงส่วนศูนย์พักคอยวัดอินทรวิหารเขตพระนครเปิดแล้วเช่นกันวันนี้วันแรกรองรับผู้ป่วย200เตียง10:46 น.เพื่อไทยประยัติแก้รัฐธรรมนูญคงคำนวณคะแนนเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อขั้นต่ำ 1% ไว้ป้องกันการปัดเศษหมอชนน่านยืนยันยังไม่คุยยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความล่าสุด 10:58 น.หอการค้าไทยเผย40 CEO ชงล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงห่วงวัคซีนมาช้าโควิด-19 ระบาดมากทำเศรษฐกิจล้มเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up